มุมมองตลาดหุ้นวันพุธที่12พฤษภาคม2564ครับลบ20จุดกลับมาลบเหลือ7จุดนะครับแนวต้านเดิมที่คุยไว้1606ยังขึ้นไปไม่ได้นะยังขึ้นไปไม่ได้แนวรับที่เคยคุยไว้1529ยังไม่หลุดนะครับเสียวไส้แนวรับถัดไป1552วันนี้ตลาดปิดเท่าไหร่1571แย่ลงมา1557เกือบถึงแนวต้านอีกแนวหนึ่งครับ1575เมื่อวานปิด158ขวานะวันนี้หล่นครับหล่นทำโลลงไป157 1557ทำไฮ1578แต่ไม่สามารถปิดเหนือ1575ได้มุมมองก็1575ยังเป็นแนวต้านอยู่นะครับยังเป็นแนวต้านอยู่เนาะแล้วเราก็เพิ่มแนวต้านไว้1587ก็ยังไม่สามารถผ่านขึ้นมาได้นะครับมุมมองจึงว่าตลาดเราเนี่ยยังไซด์เวย์อยู่ระหว่าง1552กับ1575ถึง1587ครับประมาณนี้เนาะยังออกข้างอยู่ยังออกข้างถ้าคุณหลุด1552เมื่อไหร่เนี่ยแรงเทจะมาเยอะกว่านี้อีกวันนี้ได้พี่เดลได้พี่เดลแบกตลาดโอ้ขอบคุณพี่เดลมากเลยนะครับวันนี้บวกเป็น100นะจ๊ะโอ้แต่ผมมุมมองเดลมองเดลต้าไว้ก็มองไว้แค่500นะที่เขารีบาวนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะเขาเป็นขารีบาวนะขารีบาวเนาะอย่าเพิ่งมอง800นะจ๊ะใจเย็นๆเนาะเซตก็ประมาณนี้ครับนะครับออกข้างอยู่ระหว่าง1552กับ1575และ1587ครับอย่าหลุด1552แล้วกันจะมุมมองเป็นลงนะต่อไปเป็นเซต50ครับแนวต้านที่เคยคุยไว้992 983นี่นะครับแนวรับที่คุยไว้937และ947วันนี้ปิดเท่าไหร่นะเซต10ปิด952เรามีแนวต้านอีกแนวนึงครับมี961กับ966ป่ะ966นะครับประมาณนี้นะวันนี้ตลาดเซต50ทำโล942หลุด947นะครับหลุด947นะทำไฮ956นะครับปิด952มุมมองยังเป็นไซด์เวย์ระหว่าง947ถึง961ถึง961นะครับมีมุมมองลงเนี่ยมุมมองลงนะถ้าวันนี้ปิดไม่เหนือ947นะมุมมองจะลงไป937แล้วหลุดเลยนะแล้วหลุดเลยนะนะครับแต่ตอนนี้ก็อย่างดีดขึ้นมาได้เนาะจากลบ20จุดเด้งขึ้นมาเกือบเขียวโอ้โหหวั่นไหวงงงานทำกันบ้างไหมครับวันนี้ครับนะมัวแต่ลุ้นตลาดนะหุ้นนะครับไม่ใช่หวยโอ้โหสนุกกันเลยครับยังกระดูมวยนะครับวันนี้ก็ปิด952ครับมุมมองยังเป็นไซด์เวย์ออกข้างระหว่าง947กับ961อยู่นะครับเซต50เนาะมุมมองผมก็ยังเป็นรีบาวอยู่ถ้าเกิดเขาจะลงนะคุณจำได้ว่าอย่าว่าแต่เซต50จะกราฟใดๆก็ถ้าจะลงนะครับมันจะปิดแดงยาวแล้วปิดโลไปเลยมันจะปิดโลไปเลยมันจะปิดโลไปเลยมันจะรู้สึกว่าลงอะไรประมาณนี้มันจะเลือกทางเนี่ยฉันจะลงอะไรประมาณนี้นะครับดูฟิวเจอร์ครับแนวต้านที่คุยไว้983ไม่ถึงสักทีเนาะ974แนวรับ934และแนวรับ943ยังเลขเต็งเลขโต๊ะตัวเดิมครับยังไม่ไปไหนเลยนะยังไม่ไปไหนเลยและแนวต้านที่คุยไว้956และ960ครับ960นะมุมมองวันเนี้ยที่ผมมองนะจำแผนเมื่อวานที่คุยไว้ได้ไหมครับ
ที่คุยเมื่อวานเรื่อง950น่ะ950น่ะมุมมองวันเนี้ยแผนเมื่อวานถ้าคนฟังแผนเมื่อวานนะคนช็อตรวยเพราะลง20จุดเลยแถมไปหลุด943ด้วยเพราะมุมมองเราบอกเลยว่าเมื่อวานนะถ้าเกิดว่าวันนี้นะเปิดไม่เห็น956นะคุณช็อตได้เลยคุณช็อตลงมาถึง950แล้วถ้ามันหลุดไป937ขอโทษครับถ้ามันหลุดไป943หรือ945เราจะปิดช็อตวันนี้แย่ลงไปถึง940เลยเนาะอย่างน้อยๆคุณต้องได้5จุดขึ้นไปอยู่แล้วถูกไหมเพราะคุณเปิดช็อตใกล้ๆ956หรือเปิดช็อตตอนหลุด950อย่างน้อยๆคุณก็รันมาได้ถึง943ถึง945ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะสรุปว่าวันนี้คนช็อตรวยตบมือเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยผมเราต้องฟังสมมุติว่าเราเทรดทีเฟกถูกไหมเทรดสิ่งแบบพวกเนี้ยตระกูลเงี้ยคือตระกูลเสี่ยงตระกูลเสี่ยงคุณจะไม่สามารถไปเทรดหน้างานได้เลยคุณจะต้องมองไว้ก่อนว่าพรุ่งนี้คุณจะเทรดอะไรเหมือนอ่ะวันนี้นะครับวันนี้ตลาดฟิวเจอร์เนี่ยเซต 50M21 ปิด949คุณเอาไงเนี่ยคุณดูสไตล์เนี้ยคุณเอาไงเอางี้ดีกว่าคุณเอาไงถามถ้ามองนะหลักแท่งเทียนนะคุณมองแบบนี้ก่อนมองแบบนี้นะคุณดูแท่งปัจจุบันไม่ต้องสนแท่งอื่นนะแต่คุณตีแนวรับแนวต้านไว้ถูกป่ะผมจะหา 50% ของแท่งนี้ก่อน 50% ของแท่งนี้947 947นะตอนนี้ฟิวเจอร์ไซด์เวย์อยู่ระหว่าง943กับ956กับ960ถูกไหมครับเมื่อกี้เท่าไหร่947นะ947ถูกไหมถ้าพรุ่งนี้นะครับวันนี้เราเห็นว่ามันมีไส้จากโล940ไปปิด949 9จุดนะมุมมองจะเป็นดีดพรุ่งนี้นะมุมมองจะเป็นดีดไป956กับ960อย่าตกใจนะครับเสียงหลานผมเองทะเลาะกับแม่มันกิจการเป็นเรื่องปกตินะครับ947เรายึดที่947นะมุมมองพวกนี้นะพรุ่งนี้ถ้าเปิดนะครับรีบาวไม่ถึง956นะช็อตเหมือนเดิมพรุ่งนี้นะถ้าเปิดปึ้งช่วงเช้าแดงสาดเลยนะไม่ถึง956นะคุณช็อตได้เลยแล้วคุณสต็อป956ตอนมันดีดอ่ะถ้าคุณสต็อป956แล้วคุณมองปิดนะมองปิดแถว947กับ950ถ้าพรุ่งนี้แดงยาวอีกนะคุณมองลงมาปิด943ถึง945ไม่ต้องไปปิด940นึงเขาหรอกเพราะเราไม่รู้จะแย่ถึงไหมถูกไหมแต่ตอนนี้แท่งเทียนมันดีดขึ้นมามีไส้ด้านล่างยาวครึ่งแท่งและบอดี้นิดเดียวมุมมองมันเลยเป็นดีดมากกว่ามุมมองช็อตบอกไปแล้วนะแผนช็อตอีกรอบนะคือถ้าไม่ผ่าน956เรายึดที่947ไว้ก่อนแล้วเราเปิดช็อตเมื่อครึ่งวันเปิดมาปุ๊บแดงแจ๊ดเลยนะแล้วไม่ผ่าน956คุณสามารถรันช็อตมาให้มันหลุด947หรือเทคกำไร947แล้วถ้ามันหลุด947มันยังแดงทั้งวันอยู่อย่างเงี้ยคุณสามารถลงมาปิด945 943ได้เลยนี่มุมมองช็อตนะเนี่ยมุมมองช็อตนะเนี่ยมุมมองลองถ้าพรุ่งนี้เปิดมาโอ้โหรีบาวกันสนานเลยคุณเปิดลองได้เลยแล้วสต็อป947หรือ950ถ้ามันหลุดแล้วมองไปเลยครับมองแนวต้าน956กับ960ไปปิดกำไรตรงนั้นก็ได้เป็น5จุดถึง10จุดอยู่ตอนนี้เราวัดกันที่947แล้วตอนเช้าคุณจะเปิดแบบไหนตอนเช้าคุณจะเปิดแบบไหนนะคุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยตกลงมันจะรีบาวใช่ไหมถ้ารีบาวเนี่ยเราต้องเปิดลองแล้วใช้สต็อปลอส947กับ940ไม่ใช่ครับใช้สต็อปลอส947กับ950ถ้าเผอิญว่ามันผิดทางใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่หลุด947และ950มุมมองการปิดกำไรก็คือ956กับ960ประมาณนี้นะเพราะแท่งเทียนมันดีดไงแท่งเทียนมันดีดนะครับสรุปแผนฟิวเจอร์อีกรอบนึงมุมมองช็อตถ้าพรุ่งนี้เช้าเปิดมาแดงสาดเหมือนเดิมไม่ผ่าน956เปิดช็อตแล้วใช้956เป็นสต็อปลอสลันลงมาลันช็อตลงมาถ้าไม่ผ่าน96นะลันช็อตลงมาจะมาปิดแถว947
หรือ950ถ้าหลุดมันปล่อยลงมาครับมันจะลงมา943กับ945แล้วรีบปิดเพื่อดีดมันดีดตรงนี้หลายรอบละดีดตรงนี้หลายรอบละนะครับนะแผน2กรณีลองนะครับมองคือแทงมองขึ้นนะถ้าพรุ่งนี้เปิดมาโอ้โหเขียวสดใสนะคุณใช้สต็อปลอส947กับ950ไว้แล้วเปิดลองไว้ให้ไปปิด956กับ960แผนประมาณนี้นะฟิวเจอร์ประมาณนี้นะจบครับทีนี้ดูเทรนด์ของเซตปิดเท่าไหร่วันนี้1572เส้น200วัน1469มุมมองก็ยังเป็นขึ้นนะครับเส้น50ปิดเท่าไหร่952เส้น200วัน924มุมมองก็ยังเป็นขึ้นครับฟิวเจอร์ปิด949เส้น200วัน906มุมมองก็ยังเป็นขึ้นครับมุมมองยังเป็นขึ้นนะประมาณนี้นะครับวันนี้ลงมาเยอะแล้วก็เดลต้ารีบาวด์แรงนะครับโอ้ช่วยตลาดไว้ได้เยอะเลยนะครับจึงมุมมองตอนนี้ OR กำลังจะหลุดแนวรับ 28.5คนที่มีทุน30อัพอย่าเพิ่งตกใจทุนคุณน่ะสรุป30เท่าไหร่คุณเอาลบ5ดูคุณเอาลบ5ดูถ้าเกิดลบ5ปุ๊บมันได้20เท่าไหร่ไม่รู้อะตรงนั้นน่ะจะเป็นไม้2ไม้3คุณต้องสะสม OR ระยะ5บาทถึง10บาททุนเฉลี่ยคุณจะสวยนะครับคุณต้องสะสมทุกเดือนก็ได้ครับเดือนออกคุณก็มาสะสมส่วนใหญ่ในกลุ่มเราก็จะเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วเนาะมนุษย์เงินเดือนอยู่แล้วถูกป่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวของกลุ่มไลน์ครับแจ้งเรื่องกลุ่มไลน์นิดนึงคือกลุ่มไลน์จะเต็มละกลุ่ม5นะตอนนี้ผมเปิดกลุ่ม6แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะไล่ดึงเหมือนเดิมให้สมาชิกคนที่ต้องการจะเข้ากลุ่มไลน์นะครับใจเย็นก่อนเนาะผมกำลังจะดึงอยู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดกลุ่ม6เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์กลุ่ม6ให้สมาชิกที่ต้องการเข้ากลุ่มไลน์นะครับไม่ต้องคอมเมนต์ที่ YouTube ก็ได้นะครับให้มาทักที่เพจแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นเลยชื่อเดียวกับช่องครับชื่อเดียวกับช่องเลยครับสีเดียวกันเอสเพนสีเหลืองเหมือนกันเลยทักอินบ็อกซ์มาเลยนะทักข้อความมาเลยอะทักข้อความมาเลยไม่ต้องไปคอมเมนต์นะเพราะคอมเมนต์เดี๋ยวผมไปไล่หาเดี๋ยวคุณจะช้าถูกไหมทักมาปุ๊บผมก็จะไล่เข้าเลยวันนี้ผมกลุ่ม5จะเต็มแล้วผมเลยเบรกก่อนนะครับเผื่อบางทีผมจะบอกอย่างนึงว่าบางทีผมส่งลิงก์ไปให้แล้วสมาชิกอาจจะเห็นช้า FC เห็นช้าเงี้ยกลุ่มนั้นมันเต็มไปเราก็ต้องวนเอาลิงก์อีกกลุ่มใหม่ที่เปิดไปวางอีกไงมันก็อาจจะช้าไป2สเต็ปถูกไหมก็เลยบอกไว้ก่อนว่ารีบดูนิดนึงตอนผมส่งลิงก์ไปให้แล้วนะครับผมส่งลิงก์ไปให้แล้วนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่โทรมาแล้วก็หรือใช้เบอร์ผมในเพจนะครับเซฟไลน์เป็น ID แล้วทักมาก็ผมก็จะพยายามดึงเข้ากลุ่มเหมือนกันนะดึงเข้ากลุ่มเหมือนกันนะครับบางท่านก็มีคุยส่วนตัวบ้างบางท่านก็มีถามแบบตอนเขาติดอยู่เยอะๆหรือว่าดอยอยู่เยอะๆอะไรเงี้ยก็มีการปรึกษาบ้างนะครับผมก็พอจะแชร์แนวคิดได้บ้างนะครับก็ไม่ได้ว่าจะบอกได้ทั้งหมดเนาะเพราะบางทีมันขาดทุนเยอะเราไม่สามารถตัดสินใจแทนเจ้าของเงินได้ถูกไหมคุณก็ต้องดูว่ามันติดเยอะเราจะแก้ยังไงถ้าเกิดว่าเราติดลบเยอะๆเนี่ยแล้วเราสต็อปลอสเราจะทำใจได้ไหมถูกไหมไม่มีใครสามารถบอกผมอย่าว่าแต่ผมอย่าว่าแต่อาจารย์ผมอย่าว่าแต่คนที่เป็นเซียนเป็นอะไรเงี้ยเขาไม่สามารถบอกคุณได้ว่าเอ้ยคัดดิแต่ถ้าสมมติคัดอ่ะสมมติคัดแล้วติดหรือสมมติหุ้นเด้งไอ้คนบอกอ่ะโดนถูกไหมผมก็เลยแบบไม่กล้าจะบอกขนาดนั้นเราแค่บอกนะคิดว่าถ้ามันหลุดราคาเนี่ยนะมันจะลงนะหรือสมมติว่ามีคนติดแบบติดหุ้นสูงเนี่ยแล้วมาถามว่าตอนนี้มันราคาเท่านี้แล้วค่ะขึ้นมาเข้าทุนแล้วอะไรเงี้ยแล้วผมบอกว่าหุ้นตัวนี้สูงมากแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าออกได้ก็ออกหรือขาดทุนน้อยก็แล้วแต่นะเพราะว่าตัวนี้มันสูงแล้วถ้ามันจะสูงกว่านี้มันถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ดูตลาดดิมันจะไม่พาสูงด้วยถูกไหมต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้นะตอนนี้ที่โดนเนี่ยคือโดนหุ้นใหญ่แล้วก็แจ้งอีกเรื่องนะครับอันนี้ผมแจ้งเรื่องทักไลน์ไปแล้วเนาะให้ทักในเพจทักข้อความมาเลยนะครับแจ้งอีกเรื่องนึงคือกลุ่มแบงค์นะครับ KBank BBL SCB อ่ะคนที่สะสมอยู่ผมเห็นสมาชิกกลุ่มไลน์ทั้ง5กลุ่มที่เราอยู่กันน่ะ
คือมีแบบบางท่านน่ะกุ้มใจเรื่องที่ว่าแบบ KBank ลงเยอะ BBL ลงเยอะ SCB ลงเยอะอะไรเงี้ยผมแนะนำผมจะให้แนวคิดอย่างนี้ว่าถ้าคุณต้องการสะสมกลุ่มใหญ่อย่างนี้จริงๆครับคุณต้องให้ระยะย่อเขาเป็น10บาทเลยหรือ20บาทเลยเช่นไม้แรกคุณ150ไม้2คุณจะต้อง140หรือว่า130เพราะสเปซเขาวิ่งเยอะมากครับยิ่ง KBank นะวิ่งวันเป็น10บาทได้แล้วลงก็เป็น10บาทได้เช่นกันคุณจะต้องสะสมระยะย่อ10บาทถึง20บาทเลยสมมุติไม้แรก150เนี่ยไม้2คุณอาจจะต้อง130เลยเนาะอ้อจริงนะครับประมาณนี้นะแชร์แนวคิดประมาณนี้เนาะนะครับมีเรื่องอะไรจะแจ้งอีกไหมเหรอวันนี้ครับวันนี้น่าจะต้องทำแผนออร่าคือ ALA เพราะว่ามีข่าวว่ากำไรลดลงแปลออกไหมคำว่ากำไรลดลงกำไรลดลงไม่ได้ขาดทุนแค่กำไรลดลงเฉยอันนี้มันปีอะไรวิกฤตถูกไหมมันเป็นเรื่องปกติครับมันเป็นเรื่องปกติกำไรลดลงไม่ใช่ขาดทุนถูกไหมแค่กำไรน้อยลงเฉยๆประมาณนี้เนาะสองก็จะเป็นคอตโต้กำลังย่อสายคอตโต้ครับสายซิ่งคอตโต้เตรียมตัวคอตโต้กำลังย่อนะขอเยอะเดี๋ยวพอกันเลยนะเขาก็รอกันอยู่นะครับกลุ่มผมเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้หุ้นขึ้นแล้วเขาให้หุ้นย่อผมก็งงเขาเหมือนกันแต่ละคนนะแล้วก็ INGRS ครับคือตอนนี้เขายืนทรงตัวมากไม่ย่อสักทีนะแต่ก็จะทำแผนให้อีกรอบนึงเพราะว่าบางคนเขาแบบว่าเขาเรียกอะไรเขาไม่สามารถเขางงตัวเองว่าเอ๊ะสมมติว่าเขาไม้แรกไปบาทนึงแล้วเนี่ยเขาจะไม้สองตอนไหนได้บ้างงงไหมสมมติว่าเรามีงบ 100,000 บาทแล้วเราเข้าไปแล้วใช้เงินไปแล้ว 50,000 แต่ว่าอีก 50,000 ที่เหลือครับจะเอาไปเข้า INGRS เนี่ยตรงไหนดีคือมันงงตรงที่ว่าไอ้ไม้2อ่ะมันมีทั้งย่อมีทั้งขึ้นถูกไหมเราจะเข้าตอนไหนดีประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกครั้งนึงย้ำอีกครั้งนึงครับเรื่องกรุ๊ปไลน์ตอนนี้ปุ่มเปิดกลุ่ม6เรียบร้อยแล้วนะเก็บรูปของเรียบร้อยแล้วนะฮะให้ทักเพจมานะครับเพจนะทักเป็นข้อความมาเลยว่าแจ้งขอเข้ากลุ่มนะครับนะประมาณนี้นะครับอย่าเป็นคอมเมนต์นะเพราะถ้าเป็นคอมเมนต์เนี่ยเข้าไปมันจะเป็นคอมเมนต์ผมก็ต้องไปบอกเอกให้ทักเพจคือเหมือนหลายสเต็ปเดี๋ยวคุณจะรอนานคุณจะรอนานก็จะหงุดหงิดกันนะครับก็ต้องขอโทษด้วยที่ช้าเนาะเพราะว่าผมทำช่องคนเดียวทำเพจคนเดียวนะครับจบมุมมองตลาดหุ้นวันที่12พฤษภาคม2564ขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ